ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Easy นะครับกับผมวิทย์คุณอิตนันเนี่ยเราจะมาสอนการตัดต่อพรีเมียร์กันสักหน่อยดีกว่านะครับผมใส่ซับไตเติลสักนิดนึงจากหน้าที่เห็นนะครับอันดับแรกก็จะมีให้เราเลือกว่าเซฟเว่นไหนก็ช่างมันเราก็พูดถึงสเกลเลยดีกว่านะครับถ้าเราอยากจะมีสเกลที่เราต้องการแล้วมันไม่มีในนี้เลยนะครับจะทำเป็นฟูล HD ก็แนะนำว่าสร้างของเองก็ได้ครับไม่ต้องมาสนใจอะไรอันดับแรกนะครับเราเลือกเป็นคัสตอมก่อนเลยครับใน editing mode นะครับเห็นไหมครับมอสเลือกเฟรมเรทครับเอากี่เฟรมตัว VB เอา30 25ก็ได้ครับรู้ไหมครับ25 30ต่างกันยังไงมันไม่เท่ากันเลยต่างกันยังไงครับ25วิดีโอทั่วไปที่กล้องชาวบ้านทางเมืองเขาถ่าย25ไอโฟนนั่นแหละไอโฟน25ไอโฟน 29.97 ครับอันนี้ก็ 29.97 เป็นระบบฝรั่งครับอันนี้มีระบบสวยกว่าระบบฝรั่งใช่แล้วระบบหนังกี่เฟรมตัววิ่งครับ23 24ครับนั่นแหละ23จุดกว่ากว่าแหละ24ถามว่า24 25 976ต่างกันเยอะไหมก็ไม่เข้าใจนะ976คิดง่ายๆครับสมมุติว่าใน1เฟรมนะครับคือ1วินาทีเนี่ยมี25รูป1นาทีมีเท่าไหร่ครับ60วินาทีใช่ไหมครับหนัง1ชั่วโมงก็คูณเป็น60เท่ากับ 90,000 ใช่ไหมครับถ้าใน1ชั่วโมงอ่ะมี 90,000 เฟรมนะครับ1ชั่วโมงมี 90,000 เฟรมถ้าสมมุติเฟรมนึงอ่ะค่าฟิล์มนึงอ่ะรูปนึงอ่ะสมมุติรูปละ3บาทเขาต้องลงทุนเท่าไหร่ครับ 270,000 ค่าฟิล์มอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าสมมุติมี24รูปใช่ไหมครับก็24คูณ60คูณ60ถูกลงไปเยอะนะครับแล้วคูณ3ใช่ไหมครับ 250,000 ครับประหยัดลงไปหมื่นกว่าบาทเลยนะครับเนี่ยฉะนั้นโรงหนังก็หลอกลวงเราอยู่ครับหายไป1เฟรมนี่ก็เป็นทฤษฎีง่ายถ้าเกิดว่าเป็นทีวีเนี่ยมันไม่มีฟิล์มใช่ไหมครับมันฉายเลยหรือพวกโรง IMAX เนี่ย48เฟรมต่อวิเพราะว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ไงมันเป็นไฟล์ถูกต้องไหมไอแม็กหนังโลกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันน้อยมากที่จะใช้ฟิล์มเป็นฮาร์ดดิสก์แหละสบายแหละจะเยอะ50เฟรมตรงนี้ก็ไม่เดือดร้อนแอปเพียงแต่ว่าโปรแกรมมันจะใหญ่ขึ้นไฟล์จะใหญ่ขึ้นสมมติมี48เฟรมต่อวิคูณ60ใช่ไหมครับนี่คือ1นาทีเอ๊ะใช่นาทีนาทีคูณ60เป็น1ชั่วโมงสมมติเฟรมละ3บาทเท่ากับว่า 500,000 เลยแพงเกือบเท่าตัวเฟรมละ3บาทสมมุตินี่ต้นทุนการผลิตนี่ที่ถูกๆเลยเนี่ยนี่ 500,000 เลยทำไมหนังแพงจังคะนี่ครับก็เอาไปสอนกันได้นะครับทฤษฎีการคิดเงินแบบง่ายๆนี่ง่ายๆมากเลยเดี๋ยวทางฟอร์เมอร์เขาบอกว่าเนี่ยเขาเกิดวิละ1ล้านดอลลาร์ในการผลิตเห็นหุ่นยนต์1ตัวนะวิเดี๋ยววิ1หุ่นยนต์1ตัว1ล้านดอลลาร์ค่าผลิตนะหนังได้อยู่6,000ล้านบาทก็ไม่ต้องแปลกใจครับพักหนึ่งนะครับก็ลงทุนเยอะครับลงทุนเยอะแต่เขาก็ขายได้เงินคืนไปเยอะครับโอเคแล้วก็ตั้งชื่อดีกว่าตั้งชื่อว่ามอสแล้วก็นิวสเกลที่เราต้องการนะครับ1920 1080อันนี้เรียกเป็นสแควร์พิกเซลนะครับจะได้เป็นสี่เหลี่ยมสแควร์พอดีส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาไปเรื่องของเสียงครับสมมติถ้าอยากทำงาน5.1 ใช่ไหมครับปรับจากสแตนดาร์ดเป็น5.1ก็ได้ครับถ้าหูฟังเราซัพพอร์ตหรือลำโพงซัพพอร์ต 5.1 ก็สร้าง 5.1 ได้เลยนะครับก็มีโมโนก็มีนะเสียงเดี่ยวเสียงคู่ซับมิกก็แล้วแต่ประเภทที่เราอยากได้นะครับปรับตรงนี้ได้เลยครับปรับเลยตรงกลางตรงกลางปรับข้างในได้ไหมมักจะไม่ค่อยได้มักจะจะอินเสิร์ตเพิ่มได้ครับแต่ถ้าอยากให้ดีสร้างแต่ตอนแรกเลยดีกว่าเราต้องรู้ตัวแล้วเราจะสร้างเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราไปทำมันมีนั่นแล้วมันไม่ได้ขึ้นมามันก็น่าเกลียดครับนี่พี่จะหาไฟล์กันเดี๋ยวไหนว่าหาวิดีโอก่อนอ่ะดูออกวิดีโอชื่อภาษาอังกฤษพอดีเลยลากวิดีโอนี้เข้ามาใส่ครับใส่ไหนครับใส่กับโปรเจกต์นี้นั่นเองนะครับจริงๆพรีเมียร์เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ตัดต่อ2จอดีมากดูข้างนึงจอใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าตอนสอน2จอเนี่ยใส่ YouTube จะยาวเกินไม่ดูไม่ได้ก็ลากวิดีโอใส่เข้ามานะครับลากใส่เข้ามาวันนี้มันก็ถามคุณต้องการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะบางทีเนี่ยคอมตรงเนี้ยมันไม่ใช่สเกลที่เราต้องการถ้าเชนก็คือเชนคอมนี้ให้เท่ากับไฟล์วิดีโอนี้ถ้าคีปก็คือเก็บไว้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
มันเลยมีขอบบนขอบกลางบนล่างเพราะว่าตอนอัดมาทีแล้วว่าได้อัดเมนูบาร์ด้านล่างมันเลยเหลือขอบกลางมาให้เราก็ไม่ต้องซีเรียสครับอันนี้ก็คือเครื่องมือทั่วไปใช่ไหมเสียงด้วยแล้วน้ำพิมพ์เสียงถ้าตัดถ้าตัดจริงๆถ้าแบบสมมติตัดซอสไม่เกี่ยวถ้าตัดสัมภาษณ์ก็คงต้องเปิดเสียงฟังแต่ถ้าตัดแบบตัดภาพเฉยๆใส่เพลงก็ปิดเสียงไปเลยใส่เพลงทีหลังมีตัดจริงๆมีตัดหลายประเภทนะครับตัดแบบถ้าเป็นหนังเชิงหนังผีเอาเสียงคุมเอาเสียงกลัววางเสียงไว้แล้วก็ตัดภาพตามเสียงก็ง่ายก็ตัดง่ายมากเอาภาพมาเลือกวางจบแต่ถ้าเราในกรณีที่ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้เลยยังไงก็จะตัดไปก่อนแล้วเพลงก็ใส่เพลงครับสมมติพี่อยากจะใส่เพลงก็ได้ตามที่เราคุยกันนะครับมอสพี่เรียก Highway to Hell มาใส่ก็ลากเพลงออกมานะครับแต่ว่าทับตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าลากทับเลยเสียงภาพเสียงพี่ก็หายไปเลยใช่ไหมครับพี่ก็ลากวางลองเปิดคู่กันครับรู้สึกดีเลยคราวนี้สมมุติว่าอย่างให้วิดีโอทั้งหมดเนี่ยจะได้เป็นโชว์เดียวเอ้ยเป็นวิดีโอสอนใช่ไหมครับมันก็ยาวกี่นาทีอ่ะ15 นาทีที่พี่อยากตัดอยากเร่งวิดีโอตัวนี้สมมุติในกรณีต้องการเร่งสปีดวิดีโอครับมาถึงก็สอนสปีดกันเลยตัวคอนโทรล R ก็ได้ครับคลิกที่วิดีโอนะครับคลิกที่วิดีโอบนคอนโทรล R มันจะขึ้นเป็นคลิปสปีดนะครับก็คือระยะเวลาบอกเลยตอนนี้คือ 18.20.06 ก็คือ18นาที20วินาทีแล้วก็6เฟรมพี่อยากได้1นาที1.0.0ใช่ไหมครับก็เหลือ1นาทีโอเคคลิปก็หมดเหลือ1นาที1นาทีนี่ยังอยู่ครบป่ะพี่ก็อยู่ครบครับแต่ว่าหมดคือบีบเข้ามาเร็วขึ้นคือคลิปที่พี่จ่ายให้หมดแต่ก็ประมาณเนี้ยคือเร็วๆทำเร็วๆแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวนะคือมีหลายเรื่องก็ได้นี่เป็นคลิปสอนของฝรั่งด้วยครับพวกแบบไม่ชอบสอนเอาพวกมันไม่ชอบสอนเล่นให้ดูด้วยเล่นให้ดูแล้วกูต้องไปพักดูเลยแม่งก็ดูไม่ทันต้องแบบเอ็กพอร์ตเป็นซีเควนซ์มาดูเลยคนที่หัดทำซีบัตจะเจอทุกคนต้องมาทำสปีดวิดีโอเพราะว่าแม่งปั้นจริง5ชั่วโมงมันเร่งเหลือ3นาทีคนดูไปดูมาคนเล่นบอกผมอยากทำคลิปนี้ครับพี่ดูเลยดูไลน์เอ้ยไม่ใช่ดูยูทูบเนี่ยยูไลน์นะครับคลิปลงยูไลน์โอเคสมมติบางช่วงเราอยากเร็วอยากช้านะครับมันมีทางให้เราทำให้มันเร็วช้าได้ไหมนะครับแล้วก็อาจจะตัดเช่นสมมติช่วงนี้ช่วงไหนดีช่วงนี้เราอยากตัดให้มันช้าลงเราก็ต้องหาช่วงที่เราต้องการก่อนถูกต้องไหมครับหรือช่วงนี้อยากให้มันช้าลงปกติ 100% แล้วก็เลื่อนไปก่อนวิธีการเลื่อนก็ไม่มีอะไรมากครับกด V นะครับก็คือ transition position selection tool ก็ได้นะครับแล้วกดคอนโทรล Rปรับตรงนี้เป็น 100% ตามกดเด็กโอเคอ่ะโอเคแล้วก็ตัดแล้วก็มาต่อนะครับถ้าอยากดึงข้างหลังทั้งหมดแต่คนเนี้ยคลิปก็ยังไม่มีอะไรมากกดตัว A ก็ได้ครับ A ก็คือเลือกทั้งหมดด้านหลังนะครับถ้ากดชิปด้วยก็คือมันจะเลื่อนทั้งหมดทั้งแถวและหน้าเดียวกันทั้งหมดครึ่งหลังเนี่ยมาหมดเลยถ้าเลือกแค่ชิปเดียวก็คือมาแถวเดียวกันเลเยอร์เดียวกันนี่คือเลเยอร์นะครับมาไม่ใช่เวลาจริงปิดเพลงได้ด้วยนะครับนะครับคราวนี้ลองทำรีเวิร์ดวูดเนี่ยเราหาช่วงที่งานที่หายเห็นตัวแต่งสะบัดตึ๊ก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 นี้นะครับแล้วก็ตัดก่อนตัดสมก็กลับมาปั๊บกดตัว A เลื่อนและเราไม่ต้องจับแล้วถ้าปกติแล้วกดตัว B อีกเดียวก็ต้องเลื่อนอย่างนี้กดตัว A มันก็เลื่อนทั้งหมดเลยคลิกนะครับคลิกปุ๊บคอนโทรล C คอนโทรล V ปึ๊บก็ถ้าเป็นในแนวนี้ก็คือถ้าวางเฉยๆมันก็จะเป็นพวกซ้ำเฟรมเดิมเหมือนว่าที่เขาตัดต่อกันแบบซ้ำเฟรมเดิมเยอะๆก็ตัดธรรมดาปึ๊บปึ๊บมาอย่างนี้ผมที่อยากหันไปหันกลับได้อาจจะเพสอีก3ตัวทำไมต้องมี3ตัวครับก็คือมีไปมีกลับแล้วก็มีไปอีกรอบหนึ่งได้ดูเนียนนะครับไอตัวตรงกลางเนี้ยเราก็ทำรีเวิร์ดกดคอนโทรล R นะครับเลือก
reverse speed มันจะวิ่งกลับนั่นเองนะครับปึ๊บปึ๊บจากวิดีโอไปนางอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายคนฉะนั้นเราต้องหาวิดีโอที่ถ่ายคนแต่ไม่ใช่เราจะเล่นวิดีโออะไรดีเนาะสวัสดีครับดิเจตึงสปอร์ตตึงนี่เลยโลกนี้เลยเอ้ยยุดยุดบอกว่าเอาอันนี้ดีกว่าครับมันจะแบบคนเดิมแบบคนเดิมอ่ะลบใหม่ลบทิ้งแม็กแม่งหมดเลยนี่สิบนาทีที่สอนใหม่ไ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 ม่เราก็จะหาเรื่องตลกตลกตลกนะเนี่ยโบกมือวุ้ดโบกงี้โบกหวักแล้วโบกงี้โบกไปกลับนี้บึ๊บบึ๊บบึ๊บใช่ไหมครับเราก็หาช่วงคีย์ที่เราต้องการจริงๆก่อนอ่ะชูมือขึ้นนี่กระตัดกวาดมือลงปึ๊บกระตัดก่อนหันหลังคลิปออกไปนะครับก๊อปปี้ตรงนี้ใช่ไหมครับไอ้ทำลายตรงนี้ควรจะวางไว้ด้านหลังอยู่แล้วเพราะงั้นวางตรงนี้ก็คือเพย์ทับตรงนี้ก็ผิดนะครับก็วางไว้ด้านหลัง V V ไอ้ตรงนี้กดคอนโทรล R ได้เลยครับแล้วก็รีเวิร์ดลองดูซิเป็นไงตามที่จะต้องการหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บอีกแนวหนึ่งนะครับก็คือพวกซ้ำๆกันอย่างเดียวเหมือนที่พวกเฟรมๆที่เขาทำก็คือสมมติหาหน้าที่มันหางานอ่ะหางานอ่ะรู้จริงไหมนี่คือหายสุดแล้วอะไรมันก็จุดอาวุธแค่นี้พอใช่ไหมครับสั้นๆแล้วก็ตัดตรงนี้เลื่อนตรงนี้ทั้งหมดกดตัว A ใช่ไหมครับคอปปี้ตรงนี้เลยวางเทป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 ลากกลับจุดง่ายๆนี่คือเรื่องของการตัดต่อละแต่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับเครื่องมือตัวนี้นะครับมันจะมีเยอะมากไอ้นี่คือตัว A ที่ว่าเลือกทั้งหมดนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือว่า track select tool นะครับก็คือเรียกเป็น track เลยเนี่ยเลื่อนทั้งหมดทีเดียวต่อมาอันนี้คืออะไรนะครับ ribbon edit tool ก็คือการตัดต่อนะครับกดอันนี้เข้ามาโดยทำไมครับสังเกตไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลังจะล้นตามมาด้วยไอ้ตัวนี้ว่าไอ้ภาพนี้มากเกินไปอัดเข้ามาหน่อยแล้วกันก็มีการเปรียบเทียบภาพให้เราเห็นนะครับเห็นไหมครับก็คือการเปรียบเทียบว่าของเก่าเนี่ยของเก่าด้านขวามือเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ของใหม่เนี่ยจะเริ่มตรงนี้แทนเห็นไหมคือข้างหลังทั้งหมดข้างหลังทั้งหมดเลยนะพูดว่าทั้งหมดเลยของแท็กเนี่ยจะกดเข้ามาต่อมานะครับคือ rolling rolling หมายความว่าอะไรครับ rolling stonerolling rolling คือยังไงครับคล้ายกับโรลเลอร์หรือเปล่าอะไรก็ไม่เห็นได้เลยแต่คลิกตรงขอบได้หน้าจุดที่วิดีโอเชื่อมกันอยู่คราวนี้วิดีโอเราค่อนข้างจะคล้ายๆกันไม่ค่อนข้างมันคือตัวเดียวกันเลยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเราจะหาตัวอย่างวิดีโอที่แตกต่างกันไปเอามาวางเดี๋ยววางหาวิดีโออีกสักหนึ่งตัวกับนางเอกคนเดิมมีคลิปอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งอันในกรณีนี้นะครับในกรณีเป็น rolling นะครับก็คือมีการเลื่อนได้นะครับกดตัวนี้บวกตัวนั้นทำไมถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นครับมอดูไหมครับทำไมถึงหมดแบบเลื่อนทั้งหมดซ้ายขวาไม่ได้เพราะวิดีโอด้านซ้ายด้านขวามือของเราเนี่ยเป็นวิดีโอที่อันนี้คือจุดเริ่มต้นของวิดีโอแต่ถ้าเราตัดวิดีโอนี้ก่อนตัดวิดีโอนี้คือเป็นช่วงหนึ่งช่วงใดของวิดีโอมาเอามาชนกันนะครับเราสามารถจะเป็น rolling ได้ครับนะ rolling ก็คือการยืดฝั่งซ้ายเพิ่มเข้ามายืดฝั่งขวาเพิ่มเข้ามาที่เมื่อกี้ที่ยืดไม่ได้เพราะมันสุดแล้วมันสุดแล้วนะครับเราดูเนี่ยเห็นนะทำมาทุกอย่างซ้ายขวาเนี่ยเท่าเดิมหมดนะครับวิดีโอฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันแต่วิดีโอฝั่งขวากับฝั่งเนี้ยไม่เท่ากันก็คือเลื่อนเหมือนเลื่อนที่กั้นห้องก็ได้กั้นห้องไม่เท่ากันแต่ปีกของห้องอะเท่าเดิมก็คือแบบเหมือนเผื่อไว้เผื่อเลือกตรงนี้นะที่อยากเห็นหน้าตรงนี้เลยจะอ่านเรื่องตรงนี้ทำไมมือเลื่อนตู้เสื้อผ้าเหมือนกั้นห้องรูมเมทประมาณนั้นผมบอกว่าเอาตู้เสื้อผ้าไว้ข้างในอย่ามาขวางประตูวางหน้าห้องน้ำเลยวางหน้าห้องน้ำไม่ต้องแม่งเข้าต่อไปนะครับ red stretch tool นะครับกดตัว S นะครับเอ๊ะนี่คืออะไรมันคืออะไรเนาะสังเกตเครื่องมือนะครับมันจะมีเหมือนลูกศรใช่ไหมครับชี้เยื้องซ้ายเยื้องขวานะครับแล้วก็จะมีปีกแดงๆคล้ายปีกกาเห็นไหมครับถ้าเราค่อนมาทางเรือทางด้านซ้ายก็คือหดทางซ้ายเข้ามาโดยทางขวาไม่ตามมานะครับหรือหดทางขวาคือหดไปช่องมันหดตัวบีก็แล้ว
จริงๆก็คือมันก็ได้เหมือนกันแหละครับแต่เขาก็ทำมาให้เราใช้นะครับถ้าทำมาให้เราใช้ก็ใช้ไปเถอะต่อมาก็คือลาสทูนก็คือโจซีนี่ตัดตอนเอง C กับ V ใช้ประจำเลย C ก็ตัดแบ่งเป็นหน้าเคสเลยนะครับจะแบ่งกี่ก้อนกี่ชิ้นก็ว่างไปต่อมาก็คือนะครับสปิตทูนคืออะไรครับคืออะไรครับเห็นไหมครับว่ามันคืออะไรเลื่อนความยาวในตัววิดีโอเองครับเช่นสมมุติว่าในกรณีที่ว่าเรามีหลายๆคลิปลดวางมั่วๆไปก่อนแล้วใบหน้าตรงนี้ไม่ได้ไม่อยากได้ลงตรงนี้เลยมันเหม่อลอยเหลือเกินเนี่ยอยากได้ไปช่วงหันหน้าพอดีจะแบบเฮ้ยถ้าเลื่อนไปตรงนี้อยากข้างหลังด้วยโหเรื่องใหญ่เลยก็ใช้นะครับตัวนี้ speed tool นะครับเลื่อนสังเกตตัวด้านซ้ายขวานะครับด้านขวาคือสิ่งที่เลื่อนไปเหยียดได้ตอนไหนเนี่ยลองดูก็คือเลื่อนเนื้อวิดีโอแต่ปริมาณเท่าเดิมเห็นไหมครับหันหน้าแล้วเลื่อนอีกต้องเลื่อนอีกก็มีเปรียบเทียบซ้ายขวาให้ดูสุดวิดีโอยังสุดแล้วขึ้นกลับก็ได้คือเลื่อนช่วงวิดีโอที่เราต้องการออกมาคลิปอักษรประมาณนี้ต่อมาคืออะไรครับสไลด์ทูลนะครับไอ้ทูลทำอะไรครับสไลด์ทูลเห็นไหมครับสไลด์ทูลแต่คือในกรณีที่มีวิดีโอต้องมี3คลิปและไอ้เนี่ยอยู่ตรงกลางไอ้เนี่ยเท่าเดิมแต่อยากหดปริมาณข้างซ้ายหรือข้างขวาจากที่กั้นห้องเนี่ยคิดซะว่ามี3ห้องและห้องตรงกลางเท่าเดิมแต่ห้องซ้ายห้องขวาโดนบีบคือวิดีโอเนี้ยพี่พอใจแล้วแต่ดูด้านซ้ายกับด้านขวานี่ยังไม่ได้ทำมารอบแรกมากเกินไปหดเข้าไปหน่อยเห็นไหมครับวิดีโอนี้เท่าเดิมแล้วไปยื่นวิดีโอข้างหลังแทนหดวิดีโอข้างหลังมายื่นวิดีโอตรงนี้แทนซึ่งถามว่าได้ใช้บ่อยไหมไม่ค่อยไม่อยากใช้เลยเหนื่อยไม่ค่อยได้ใช้ก็หมดแล้วครับหมดแล้วส่วนไหมพวกเขาเรียกว่าเพนทูลไม่ทำอะไรครับเพนทูลกับตัววิดีโอก็คือการ opacity วิดีโอนั่นเองนะครับเช่นโบกมือปุ๊บแล้วค่อยๆมืดลงแล้วก็คีย์ถามว่าคีย์ตรงนี้มันมีคีย์แบบไหนบ้างก็คือคีย์แบบ position tool นั่นแหละก็คือเป็นการแอดคีย์ไปก่อนแอดคีย์ไว้นะแล้วกดตัว V ดึงลงกดตัว V ไว้ดึงลงก็คือถ้าดึงลงก็คือมืดนะมืดสุดเลยนะมืดแบบหนึ่งกดคีย์ได้คลิกที่คีย์กด delete นะครับกดปุ่ม delete ได้เลยอีกแบบนึงไม่อยากเขียนนี้ก็คือลากไทม์ไลน์ตรงนี้ไปถึงสิ่งที่ต้องการพอเอามือลงปุ๊บเริ่มมืดนะครับก็คีย์กดตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลื่อนนี้มาเอามือลงปุ๊บมืดวิดีโอมืดเลยก็แอดคีย์แล้วก็ดึงลงหรือมาที่ Effect Control นะครับมาที่คำว่า Opacity จะมี Opacity ตรงนี้ขึ้นอยู่เห็นไหมครับถ้าบางทีเลื่อนลงเนี้ยอ่ะเดียวเฮ้ยเกินใช่ไหมเลื่อนแล้วเกินเดียวทำไงดีอ่ะหายแล้วลบคีย์ทิ้งก่อนปรับตรงนี้นะครับเป็น0มันสร้างคีย์ขึ้นมาให้เราเลยมืดเลยแล้วก็มันคือตอนนี้คนที่ใช้คีย์เฟรมไม่เป็นมักจะมีปัญหาว่าควบคุมไม่ได้เช่นมือถือตรงนี้เอ้ยผมอยากให้นี้มัน 100% แล้วใช่ไหมคือก่อนจบเนี่ยสว่างขึ้นเมื่อไปคีย์ตอนปลายเลยแล้วกด100กลายเป็นว่าอะไรครับมืดบุ๊คขึ้นเลยอ้าวแล้วทำไมมันไม่มืดผมอยากให้มืดนานกว่านี้หน่อยอยากให้มืดนานกว่านี้แสดงว่าต้องมีคีย์เฟรมที่มันมืดเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับแล้วก็ลากไปหน่อยเอาให้เป็น 0%มันก็จะได้เป็นมืดสนิทนี่มืดอย่างนี้ครับแล้วเอาเมื่อเพิ่งคีย์ทางลงโอเคครับต่อไปก็ทำอะไรดีอะใจยังไงโอ้ทำได้พอได้แล้วครับได้พอได้แล้วจะไม่ได้พวกเนี่ยพวกเรื่องพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรพวกซีเควนซ์เนี่ยสมมตินี่คือซีเควนซ์หนึ่งที่เราตัดไปแล้วชื่อซีเควนซ์เฮลนรกนี้ใช่ไหมครับพี่จะสร้างซีเควนซ์ใหม่คือบทการตัดตอนเนี่ยถามว่าการตัดเป็นซีเควนซ์ดียังไงในกรณีว่าเรามีซีนเยอะมากๆเราก็ตัดแยกนะครับตัดแยกไปเลยใครแบ่งกันฟัง
ูกซอยเป็นชิ้นๆไปนะครับแล้วก็นิวนิมขึ้นมาเรียกเป็นซีเควนซ์ซีเควนซ์คืออะไรเอ้ยเนี่ยคือซีเควนซ์นะครับเรียกซีเควนซ์ก็คือสร้างเหมือนคอมเล็กๆก็คือคอมนะอันเดียวกันที่ก็สร้างใหม่คอมสมมติอันนี้ก็เป็น1920 1080นะครับตึ๊ดสแควร์เฟรมเดียวเป็น25แล้วก็โอเคไปเราได้ซีน2แล้วซีน2สมมติเราตัดเรื่องอื่นรู้เราตัดอะไรมาตัดอันนี้แล้วกันเล่าวิดีโอเพิ่มก็คีบไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเซ็งก่อนก็เดินลงไปครับเดินไปปุ๊บแต่คราวนี้อยากเอาซีนที่ตัดตรงนู้นซีนที่ชื่อเนี่ยซีนเนี้ยเอามาใส่ใช่ไหมครับเราก็แค่ลากซีนมาซีนที่ไหนซีนชื่อมอนก็ลากมอนออกมาบัตรกลายว่าซีนนี้นะครับมาบวกกับซีนเก่าคนละซีนกันถ้าถามว่าแล้วต้องทำทำไมถามว่ามันดียังไงคือถ้าในกรณีที่เราตัดซีนเนี้ยมีตัดอยู่โหยิบย่อยเยอะมากเลยเกิดหรือว่าช่วงนี้เป็นการเรียงรูปกัน50รูปแล้วเราต้องนั่งคิดเรื่องทีละ50อันเนี่ยเหนื่อยไหมเดี๋ยวเรื่องผิดมันถูกไม่ใช่ซีนทับกันเองรูปทับกันเองการทำเป็นซีนเนี่ยก็คือการว่าเอา3อันเนี้ยขมวดรวมเป็นชิ้นเดียวพร้อมเสียงด้วยไม่ธรรมดาครับพร้อมเสียงด้วยนะครับแต่ถ้าปิดเสียงเนี่ยตอนนี้ปิดเสียงก็มาท่านเนี่ยก็มีเสียงทีนี้ก็ต้องมีเสียงครับแต่เราปิดเสียงไว้อยู่นะเสียงก็มาที่อาจจะมีการแยกเลเยอร์นะครับแล้วพี่เจ็ดสีนะก็คือเอาของเก่าของใหม่มาทำขมวดเป็นชิ้นด้วยกันเวลาลากก็ลากง่ายๆครับหรือชิ้นนี้อ่ะมืดอยากให้มันมืดลงหน่อยก็บอกโอปาซิตี้ลงนะที่แยกเลยมืดไปหรือเปล่ามอ๋อไม่ใช่คอมมันยาวมันมีหมกยงหลังนี่ลืมลบทิ้งก็ว่าทำไมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือไม่มีไฟล์ก็หดกลับเข้ามาด้วยครับเนี่ยเพลงกับชื่ออันต้องเข้ากันครับเพลงก็คือ Highway to Hell นี่ก็ต้องเฮลแล้วลบเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันต่อไปก็คือการย้อมสีง่ายๆนะครับทำไตเติ้ลก่อนดีกว่าไหมทำไตเติ้ลก็คือ new title นะครับก็เป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับก็ขนาดก็น่าจะเท่ากับคอมที่เราทำมาก็ตั้งเลยจะตั้งว่าอะไรดีพิมพ์ว่าอะไรดีเนาะพิมพ์ว่ายินสวอนอะไรวะเนี่ยมันขวากยินดีต้อนรับสมมติตัดเป็นกิมเกียนเลยแล้วก็ตัดวางอักษรใช่ไหมครับกดชิปก็รักษาสเกลถ้าไม่กดชิปก็อย่างเงี้ยนะครับเบี้ยวๆบางคนชอบนะเฮ้ยลูกครูดูผอมขึ้นเนี่ยบีบบีบหน่อยแล้วราชการชอบมากเลยอ้วนๆมาบีบลูกลูกผอมลูกผอมสเกลมันเบี้ยวหมดเลยแบงค์บีทั้งวิดีโอจากครูไฮเดปเป็นเปล่าเลยปรับสีได้ครับสีได้ดูร้อนแรงจริงตรงนี้ใส่ได้นะครับเป็นเอฟเฟกต์ให้เลือกเลยถามว่าดีไม่ดียังไงก็คือมันไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยนั่นเองที่ใส่ไปว่าแบบนี้บักเชียร์แล้วแล้วฟอนต์อยู่ไหนเนี่ยว้าฟอนต์ว้าอ่ะนี่มัน PowerPoint ชัดๆพี่ครับแล้วจะให้มันขยับยังไงครับพี่ครับแรงมีคนถามแน่เลยอันนี้คือเงามีชาร์โดครับเชลสีน้ำตาลแล้วพี่เปลี่ยนชาร์โดเปลี่ยนเป็นเหลืองถ้ามีคนมาถามผมจะบอกพี่ไม่รู้ว่าพี่ทำแบบอัพเตอร์ทุกอย่างครับอันนี้ก็ขยับได้ครับขยับได้เหมือนที่โซนี่วอร์กัสทำได้แล้วครับก็ในใส่เงาฮะเลือกสีม่วงแดงสีผู้ตรงข้ามกับสีเลือกใส่เขียวแล้วกันถ้าผู้ตรงข้ามเป็นน้ำเงินอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ออกสีเขียวแล้วกันโอเคก็จบไปครับใส่อื่นก็ได้นะครับใส่เชฟก็ได้มีข้อคงข้อความมีรูปร่างวัตถุใช่ไหมร่างฟอนต์ไปวางอย่างฟอนต์ไว้ข้างหน้ากดคอนโทรลลอริงเอาไว้ข้างบนคอนโทรลบาร์มาไว้ข้างล่างนี่รู้กันนะครับในกรณีที่แบบมีหลายชิ้นเป
ลี่ยนสีได้ไหมไม่อยากเอาสีเหลืองก็เปลี่ยนคลิกแผ่นนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนสีได้เลยมีสองอันครับก็คือมีสีแน่นอนตรงนี้หมดกี่สีครับสี่สีนะครับลายสีสี่เฉดเลยก็เปลี่ยนสีนี้คลิกที่สีตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนที่เนี่ยเอาเทาๆแล้วกันสมมติมีสโตกด้วยนะครับสโตกนี่คือสโตกนะครับสโตกเอาทิ้งได้ไหมทิ้งก็ไม่มีของเห็นไหมง่ายๆครับแล้วถ้ามันชัดเกินไปโอปาซิตี้ก็ได้นะครับนี่คือโอปาซิตี้จางอ๋อนี่คือโอปาซิตี้ของสโตกโอปาซิตี้ของตัวฟิลคือไหนครับฟิลไหนติดสโตกก่อนนะครับชาร์โดปิดไปแต่กาวไม่มีนี่จะแล้วนี่มันแบ่งเป็นสี่สีครับเนี่ยมีคำว่า color stop opacity ถ้า opacity นี่คือมันได้เหมือนกันก็เนี่ยก็คือชิ้นหรือเป็นชิ้นอันนี้คือทั้งแผ่นปิดทั้งแผ่นเลยซ่อนทั้งแผ่นเลยจางๆทั้งแผ่นแต่ถ้าอยากเป็นจุดก็คือคลิกที่จุดที่เราต้องการนะครับแล้วปรับ opacity ตรงนี้ลงนะปรับลงก็ได้แล้วปรับเป็น0 stop colorนี่เราสีเลนมาใส่ให้เราเนี่ยคือสีที่มันเหลืออยู่นั่นเองครับนะครับก็คือสีเบจนั่นเองก็คือบนโอปาซิตี้เฉพาะสีเท็กเจอร์เนี่ยน่าจะหมายถึงรูปภาพนะครับติ๊กปุ๊บแชร์รูปภาพไหมเรียกรูปได้นะที่รูปเข้ามาใส่นะครับก็ทำบ้างนี่เป็นรับผู้ว่าอบต.จะรับอบต.สีต้องแจ่มๆนะน้องโอ้ไม่ได้หรอกสีนี้ต้องชมพูต้องสักชมพูเลยชมพูเลยถ้าเป็นแค่เป็นศูนย์นะก็เป็นหนองเหลืองถ้าเป็นร้อยก็เป็นโอ้ต้องโอ้น้องต้องสีต้องเจ็บๆหน่อยม่วง อันนี้ออกแดงเดี๋ยวเขาไม่รู้ จะปวด ครบแล้วครบเจ็บดีเจ็บดีเอ้ยโถขอบมันต้องหนาๆไหนขอบสโตกเป็นไงสโตกครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนั่งดูเนี่ยอะไรที่คลิปนี้อัดแน่นด้วยสารละนี่สโตกไซส์นะบอกอู้น้องเนี่ยอ่านง่ายดีแก่แล้วอ่านไม่ค่อยชัดพอตาไม่ดีบอกนี่ชอบกินเลยพี่ก็กินองุ่นนี่มีนะนี่ครับขอบยังมีการไล่สีได้นะครับก็คือมีฟิลท้ายของเอาเนอร์สโตกนะฮะก็จะมีโซลิดก็คือเป็นสีด้านๆดินเหนียงก็ไล่หากันไล่สีหากันได้สองสีเห็นไหมครับบนข้างหนึ่งเป็นข้างหนึ่งเป็นแดงนะลองดูจะไล่นะขาวแดงนะถ้าเป็นโฟอันนี้เป็นวงกลมอะไรเป็นตัวไปนะถ้าเป็นสี่สีก็มีสี่มุมคล้ายๆข้างบนเลยเห็นไหมตัวคันเลอร์ก็เป็นสูตรธรรมดาแล้วกันงานต้อนรับอบต.ยินดีต้อนรับกำนันหมู่บ้านเลยนะครับเมื่อเราพอใจแล้วเราก็กดปิดไปเลยนะครับปิดโปรแกรมไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเทปไม่ต้องทำแล้วอบต.ที่ไหนอยากเรียนมาบอกแล้วจ้ะใช่แล้วก็เนี่ยนะครับที่ไตเติ้ลหนึ่งก็ล่างมาวางนะครับล่างมาวางน้องมันสั้นไปเนี่ยโอ้ได้กันเนาะพี่ก็ยืนมานะครับคนนี้รับจ้างนะครับแบบเต้นดังในอบต.คราวนี้โหมันไม่เจ๋งเลยอยากให้มันเลื่อนเข้ามาได้นะครับเลื่อนเข้ามาวิ่งเข้ามาแบบเนี้ยวิ่งเข้ามาถ้าสมมติเป็นโอปาซิตี้ธรรมดาเราขี่เมื่อกี้นะครับให้คลิกที่ตรงไตเติ้ลหนึ่งเนี้ยนะครับโอปาซิตี้เปิดเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็บันทึกคีย์ไว้ก่อนทึกคีย์เป็นกดคีย์ไว้ล่าทำอะไรกับมันตอนต้นก็เป็นนะศูนย์มากดสเปซบาร์ไหมอันนี้คือแบบเบสิกที่ไม่อยากคีย์แล้วก็กด stopwatch ทิ้งไปก็คือล้างคีย์เลยคีย์ไว้ได้หมดก็จะหายไปนะครับอยากคีย์ใหม่ก็กด stopwatch ใหม่แค่นั้นเองนี่อยากเลื่อนเข้ามาอยากเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาก็ต้องดูคำว่า motion นะครับจะมี position นะครับสองตัวนี้คืออะไรก็คือ x นั่นเองกับ y คือแนวสูงแนวตั้ง x คือแนวนอนนะครับแล้วก็คีย์ก่อนคีย์ไว้คีย์ปลายเก็บไว้ก่อนถามว่าคีย์ปลายเก็บไว้ทำไมครับคีย์ต้นจะได้ง่ายๆแล้วเลื่อนกลับมาแล้วก็เลื่อนถอยออกไปบางคนไม่เลื่อนผิดทางอ๋อพี่เลื่อนทางนี้ปึ๊บ
ไปปัดเสร็จเรียบร้อยครับไปเลื่อนเข้ามาฟื้นเห็นไหมครับซื้อเจ็บดีเห็นน้ำปวดใจอ่ะจริงบางคนบอกอาจจะชอบแบบมุนเข้ามาด้วยก็ได้เออแล้วพี่อาจบางคนอาจจะชอบแบบหมุนเข้ามาหมุนเลยเหรอทำไมหมุนที่นี่เราหมุนเข้ามาแล้วหมุนแล้วพี่หมุนนะหมุนอ่ะอย่าหมุนว่าโอ้น้องมันต้องหมุนเข้ามาโชว์สเต็ปหน่อยก็ต้องคีย์นะครับโรเตชันนั่นเองคีย์ไปก่อนถามว่าคีย์ไปทำไมบางคนแม่งนี้เนี่ยแน่นอนเลยพี่มั่นใจทำไมแม่งคีย์ต้นก่อนเลยคีย์ปุ๊บแล้วเริ่มคีย์ไปแม่งหมุนน้องมันเป็นเงี้ยเนี่ยไม่ตรงอ่ะแล้วมันก็สวยดีนะแหมไม่เจอเนี่ยเอาไปเชื่อครับมือใหม่เป็นทุกคนครับเป็นทุกคนคือยังไม่แม่นคีย์เป็นก็คือแนะนำว่าคีย์ปลายเก็บไว้ก่อนนะครับ0 0แล้วก็คีย์สูตรเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเลื่อนมาข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยจะเบี้ยวจะตายไงก็ช่างมันปล่อยรู้ไหมครับเพราะตอนสุดท้ายยังไงมันก็ต้องถูกนี่ถ้าเกิดน้องพี่อยากให้เพลงมาแล้วแบบไอ้นี่ค่อยขึ้นอ่ะพี่ก็เลื่อนอันนี้นะทั้งนั้นเลื่อนจบหดท้ายมาด้วยหดท้ายมาด้วยใช้เสียงได้ไหมเสียงแบบภาคเอาใช่อัดเสียงภาคเอานะให้มันเสี่ยวว้าวว้าวยังไงต่อครับไปยังไงอ่ะย้อมสีอ่ะแล้วมาหาคำว่าเอฟเฟกต์นะครับอีเฟกต์ก็วิดีโอเอฟเฟกต์นะครับก็มีเช่นตอนแรกอยากให้มันเบลอๆก่อนยังไม่อยากชัดก็เอฟเฟกต์นี่นะครับเบลอมีหลายเพลงครับเบลอแบบเร็วครับแบบเร็วคือภาพเร็วๆพวกภาพสนามกีฬาไม่น่าจะใช้ฟาสเบลอถ้าเบลอปกติไม่คิดอะไรมากก็ใช้กระเส้นเบลอก็เส้นเบลอคือภาพจะดูซ้อนๆกันนะครับเหมือนพีครับภาพมันซ้อนกันแล้วหลอนหน่อยนะครับก็ถ้าอยากให้น้องมันเบลอมากกว่านี้ได้ไหมพี่ลาบเพิ่มอีกสักครั้งได้ไหมก็ได้ครับแต่ถ้าอย่างโกซิ่งเนี่ยมันจะปรับเพิ่มไม่ได้เห็นไหมถ้ามีปรับเพิ่มได้คือคลิกตรงโกซิ่งเนี่ยมันจะปรับเพิ่มได้เลยแต่อันนี้ไม่มีก็คือถอดอันเนี้ยแค่หน้าตัว fx ก็คือ fx นั่นเองถอดออกได้นะครับพี่ก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับลองใส่ดูครับเพิ่มเข้าไปอีกเบอร์กว่าเดิมอีกใส่เข้าไปอีกจะเบอร์ถึงไหนเนี่ยนี่มันนาง ps ชัดกดทิ้งก่อนก็กดดีๆธรรมดาใส่เบอร์ธรรมดานะครับใส่เบอร์ก็ใส่เป็นการเส้นเบอร์ละกันนะครับการเส้นเบอร์ก็ใส่ใหญ่ได้เข้าไปเลยบักน้องไม่เห็นเบอร์เลยน้องทำไงถึงจะเบอร์มีการเลขศูนย์ตรงนี้นะครับปัดเพื่อเขาจะเบอร์นี่ปัดไม่พอครับมันยังทำเอฟเฟกต์ได้ที่ตอนแรกผมเบอร์สุดๆเลยเนี่ยเปิดเล่นมาเบอร์เลยเห็นไหมครับเบอร์เลยเบอร์เยอะๆนะก็กด stop watch ไว้คือการคีย์เฟรมเราก็เล่นมาตรงช่วงเวลาที่เราไม่ต้องการคีย์เฟรมนะครับเช่นเป็นปกติแหละก็ใส่เป็น0พิมพ์0มาปึ๊บคีย์เฟรมอัตโนมัติด้วยนะครับมีคีย์เฟรมโผล่ขึ้นมาแล้วเอฟเฟกต์เบอร์ก็ใส่บนตัวหนังสือได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาเอฟเฟกต์เบอร์ใส่บนตัวหนังสือก็ได้ครับแล้วแค่ล่างฟาสเบอร์ก็ใช้ฟาสเบอร์ใส่เข้าไปที่ตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็มาที่ตัวหนังสือนะแบบฟาสเบอร์เพิ่มเห็นไหมมันก็เบอร์ทั้งงานเลยตอนแรกแล้วก็อันนี้ไว้ก่อนนะคีย์เฟรมก็เบอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาพอเข้ามาแล้วปุ๊บมันชัดปรับเป็น0จบครับเป็นไงครับในสาระเขาดูอะไรบ้างคือชั่วโมงการสอบหมดแล้วอ่ะย้อมสีตอนย้อมสีต้องสร้างเอจัมเบลเยอร์ต้องสร้างไหมเหรอครับในนี้ก็มีเอจัมเบลเยอร์คืออะไรครับคือเลเยอร์ที่ไว้ควบคุมครับควบคุมสิ่งที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดถ้าพี่วางแปะไว้ข้างบนบนนี้ใช่ไหมครับจะแปะตั้งแต่แรกเลยพี่ทำให้ผมเป็นขาวดำพี่เอาแนวคุมไว้บนสุดนะครับพี่กดตรงไหนมั้งแจ๊ค adjustment นี่ครับ new adjustment layer โอเคนะครับ
ก็ไม่ได้เฉยวางไว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเราก็หาเอฟเฟกต์มาอีเฟกต์อะไรมาใส่ดีเขาว่า color collection แล้วกันครับจะมี brightness contrast ก็คือความสว่างของสีและความต่างสีใช่ไหมครับผู้ต้องใส่ง่ายๆจัดตั้งลงไปเลยปักสว่างขึ้นเกิดถ่ายมาวันนั้นพอลืมเอาไฟจัดมาหน้ามืดปรับไบรท์เนสเพิ่มแต่ไม่ควรใส่มากครับมันดูเทาๆคือมันเหมือนเอาสีขาวปลุกเพิ่มเข้าไปไม่ได้แม้ทั้งภาพสว่างจริงดูหลอกๆคือมันดำชอบทำส่วนว่าขาวหารู้ไหมแม่งส่วนคอนทราสต์คือความต่างของสีนะครับยิ่งมากคือค่าของสีจะยิ่งต่างกันมากจะเห็นสีขาวสีดำชัดเจนมากขึ้นบางคนต้องใส่ไบรท์เนสด้วยนะครับปรับไบรท์เนสเพิ่มปรับคอนทราสต์เพิ่มนะครับก็จัดแบบโอ้ยอาร์ตดีเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอะไรเนี่ยทำอะไรกันครับเนี่ยถ้าปรับในจังหวะที่พอดีพอเหมาะพอสมนะครับก็จะดูสวยขึ้นได้นะครับแต่ก็อย่าไปใส่เยอะมากเพราะว่าถ้าสมมติเป็น00ก่อนนะเช็คภาพ00ก่อนนี่คือ00ใช่ไหมปรับไปเพิ่ม20ก่อนภาพสว่างเพิ่มคอนทราสต์เพิ่มขึ้นตามตัวแล้วกันของใส่20เราเปิดปิดแอดสเปเรเดียนนะครับเห็นไหมครับภาพดูสดขึ้นแต่ตัวหนังสือเนี่ยมันสดไปเพราะมันสดอยู่แล้วพี่ก็แยกแล้วกันลากมาอยู่เลเยอร์ข้างบนคลิกแซ่ข้างล่างตัวหนังสือแยกเป็นสีปกติและไอ้เนี่ยเอาไว้คุมเลเยอร์วิดีโออย่างเดียวนะครับเอาจากนั้นอันนี้เป็นงานล้ำลึกหมอค่ะอยากให้มันขาวดำแล้วค่อยเป็นสีขาวดำก่อนอดีตแกพอเพิ่งมาพอสุเทพเพิ่งมาเมื่อก่อนขาวดำมาเป็นสีพอสุเทพอ่ะเราก็หาเอฟเฟกต์ครับชื่อว่าไหนหนอทำได้หลายวิธีครับใช้ดินก็ได้ใช้ก็ทำขาวดำได้นะครับลากดินมาใส่ลากดินใส่ตรงนี้เลยใส่ที่ adjustment layer ปั๊บเป็นไงล่ะครับดำไหมครับจะให้เป็นสีซีเปียเลือก black to ซีเปียก็เลือกสีซีเปียออกน้ำตาลนิดนึงกินยาพี่โจไม่ได้ขี่เลยไม่ได้ขี่อะไรเขายังไม่ขี่เนี่ยนี่ซ้ำให้ดูก่อนนี่ลากวางแหมใจเย็นๆนี่เพิ่งลากวางนะครับลากวางปึ๊บเราเช็คสีก่อนน้ำตาลคือจริงๆก็เลือกสีได้แล้วตอกแดงไม่ได้เป็นแดงดำก็กลายเป็นแดงตาเข้มๆคราวนี้เราจะขีดแล้วเราจะขีดที่ตรงไหนแล้วครับพี่มีคำสั่งนี้ครับปกติถ้าเป็น 100% คือเอาเลเยอร์ของมันขึ้นมาชัด 100% หรือถ้าเป็น 0% ก็คือมองไม่เห็นงานก็คือหายไปแล้วก็แค่ขีดแค่ตรงนี้ตัวเดียวนะครับตอนแรกก็เป็นสมมติตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นมาจะเริ่มพอยืนยืนต้อนรับปุ๊บจะเริ่มกลายเป็นสีปกติแล้วก็คีย์ตรงนี้ก่อน 100% ใช่ไหมเลื่อนมาปุ๊บปรับเป็น0เมื่อกี้มีมือจัดดาวรบกวนครับอ่ะโอเคต่อครับนะขาดดาวก็เป็นสีเปียใช่ไหมครับปุ๊บเป็นสีแล้วไงต่อพอชอบองุ่นพอชอบองุ่นอย่าเอาภาพองุ่นเข้ามาแปะ อย่างใจก็ตัดจริงๆครับถ้าเป็นภาพนะครับเป็น PNG นะครับผมบอกว่าพื้นที่คืออะไรแล้วก็เป็นข้ามคอนนี้ไปเลยเดี๋ยวข้ามไปไหมข้ามไปดีกว่าแล้วก็คุยเรื่องอื่นกันดีกว่าครับเอามาพูดถึงการทรานซิชันภาพบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองนิวซีเควนซ์ขึ้นมาใหม่นะครับก็สร้างซีเควนซ์ที่เราหาที่ต้องการนะเช่น1280720ปึ๊บสแควร์พิกเซลเสียงโอเคจบไปแล้วก็ลากวิดีโอเราเข้ามาวางนะครับตอนนี้มีทั้งหมด3วิดีโอ4วิดีโอคลิปเชนไปปึ๊บตอนนี้คือวิดีโอดิบๆเลยไม่การตัดต่อใดๆทั้งสิ้นปิดเสียงไว้เราจะทรานซิชันภาพยังไงครับก็เรียกว่าอีเฟกต์นะครับอีเฟกต์ฮะอีเฟกต์ครับอะไรใส่เอฟเฟกต์ครับเปิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาอีเฟกต์วะเรียกหน่อยอีเฟกต์ใส่เอฟเฟกต์นะครับก็เลือกของวันนี้เนี่ยในหมดวิดีโอทรานซิชันเนี่ยก็คือการเสร็จภาพทั้งหมดเลยครับส่วนนี้เสร็จภาพหมดเลยครับก็จะมี 3D motion นะครับก็ลองเลือกลากวางดูพอวางดูก็ชุดลักษณะก็วางอย่างนี้เลยอ่ะพี่เย้วางตรง
ตอนต้องกึ่งกลางครับจะวางค่อนทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับบางวิดีโอก็ต้องการค่อนค่อนไปค่อนมาเยอะก็เอาออกเอาก็คลิกแอดดิคลิกเลตติ้งแมนครับครับเอาอีกสักตัวแต่ถ้าใส่พร้อมๆกันหลายๆตัวไม่ได้ครับจริงๆเหมือนเราจะปรับก็ปรับในตรงนี่ข้างบนนะใช่ไหมครับปรับข้างบนคือยังไงครับให้มันยาวขึ้นต่อเอฟเฟกต์ต่อเอฟเฟกต์อยากให้มันไทชั่นหากันนานขึ้นใช่ไหมครับนานขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโนบทอมแคมครับคลิกให้ตรงจอเนี่ยทอมแคมเขียนว่า duration อะ duration คือระยะเวลาที่มันจะเฟดครับเนี่ยครับ duration คลิกที่ตัวนี้เลยครับตัวได้หมดเลยนะครับมี duration อยู่คือความยาวในการเฟดก็ประมาณ1วินาทีนะครับที่ปรับเป็น5วินาทีที่ยาวเป็น2วินาทีนะครับ 2.0 เห็นไหมครับก็กินเวลายาวขึ้น 1,001 1,002 2 วินาทีนะครับประมาณนี้ก็จะให้เร็วขึ้นเหลือสักเหลือสัก5ก็เลยคือเหลือ5เฟรมนะครับมองทันไหมครับอันนี้ใส่สัก10เฟรม10เฟรมก็ใส่10โอเคครับจะมีดิสโซฟนะดิสโซฟคือการเชื่อมภาพเข้าหากันดิฟทูแบ็กก็คือวิ่งไปหาดำก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นภาพสีนั้นนะครับวิ่งไปดำแล้วก็กลับมาเป็นภาพปกติคลิปทุกไว้ก็เฟดไปหาขาวก่อนเองตามชื่อนะครับส่วนความหมายในการดิสโซฟแต่ละแบบก็แล้วแต่เขาต้องไปเรียนรู้กันเราเองว่าความหมายอะไรหมายความว่าอะไรหรือ random inverse ด้วย random inverse ไม่ยากนะครับก็ใส่ไม่ยากเนาะหมดแล้วพี่เรียนต่อเรียนมันเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนั่นแหละเรียนไม่นานเลยชั่วโมงจบแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะให้นานนะครับเราก็ลองไปทำพวกซับไตเติ้ลเอ็มวีให้นะครับเอ็มวีเต็มเนื้อเพลงให้แล้วก็วางนะครับทำอินโทรเข้าง่ายๆได้ครับโอเคนะครับคลิปการตัดต่อพรีเมียร์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ตัดตรงไหนไหมครับเอ็กพอร์ตโอ้ยไม่สอนเอ็กพอร์ตเลยตายแล้วเอ็กพอร์ตไงดีครับมีแล้วหนึ่งในคลิปที่ไม่สอนแล้วหนึ่งทำไมเราสอนจบเลยคลิปนี้คลิปเดียวเป็นคลิป all in one นะครับกด export นะครับ media นี่เป็นไม่ต้องคัดโปรได้ด้วยนะแหมข้ามไปเครื่อง Mac ได้เลยคราวนี้การ export การ export ในนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเราไป export เลยเนี่ยที่จะฟูให้เรียบเรากลายเป็นไซส์หมาแมวอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ออกเป็น full HD อย่างที่เราต้องการนะครับนี่คือซอสเต็มแต่พอ export อ่ะเอาพุทปุ๊บเฮ้ยมีขอบดำมาทำยังไงดีครับถ้าง่ายๆและรวดเร็วอย่างนึงคือพิมพ์เนี่ยชอบ export มาแล้วเสียงจะดังโอเวอร์นะครับต้องระวังไว้นิดนึงนะแบบเสียงพิมพ์เนี่ยดังพอดังปุ๊บเดี๋ยวมันไวโอเวอร์ปุ๊บเสียงแตกเลยครับก็ระวังนิดนึงถ้าเลือกแมทบางทีก็อาจจะดีแต่แมทในนี้เนี่ยดูคุณดูก็ดูแล้วนะครับต้องมอดดูเป็นเท่าเดิมเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไงดีครับตรงวิดีโอเนี่ยนะครับปรับเลยครับปรับเลยนะครับสามร้อยแป๊บนึงสามร้อยจอมันเล็กไปเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นระบบครับเป็น GSC ปลาโน่นนั่นโอ้ตายละเนี่ยอ่ะเลือกปลาดีวีบางคนแม่งไม่รู้เลือกทุกหมดเลยนี่มีหมดไหนใกล้เคียงของผมเลยครับเนี่ยต้องการแบบไหนครับเนี่ยอันดับแรกนะครับให้ถ้าอยากได้ไฟล์เล็กก็เป็น H.264 นะครับหรือว่า F.4 ก็คือ MP4 นั่นเองจริงๆ H.264 ยังไงครับ H.264 คือมันจะ export แล้วไปใส่ในพวก Apple ใช้เว็บคือดึงลงพวกโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็จะมี export วิดีโอหรือถ้าไม่ export ด้วยก็กลายเป็นเสียงอย่างเดียว export วิดีโอด้วยก็จะมีให้เลือกแล้วโอ้ถ้าเป็น H.264 ปุ๊บเนี่ยมีทุกสเกลครับก็จะมี Android tabletApple นะครับถ้าเป็น1080 25p คือ25ก็คือเฟรมเรทนะครับ29 23ก็อะไรดีกว่าจริง Android กับ Apple จริงๆถ้ามาถามหน่อยพี่โตป่ะอะไรพี่ Windows
แผ่นวินโดว์แท้นะครับแผ่นวินโดว์แท้อยู่ตรงโต๊ะพี่เลยครับพร้อมพร้อมคีย์จริงพี่โจโชว์คีย์ในเพจเราจะโชว์คีย์เลยเนี่ยครับของแท้ก๊อปเลยแล้วกันเอออ่ะต่อครับก็เลือกเฟรมเรทก่อนแล้วก็เลือกเองก็ได้ครับ25แล้วกันขนาดก็1920ก็ได้นะครับนี่ทำไมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเรายังฟิกไปแล้วครับเราควรจะเลือกเป็นแบบ1080นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแล้วกันมันก็จะเซตสเกลมาคุณพิมพ์โดนหลอกนะพิมพ์ชอบหลอกเรานะมันขึ้น 1,080 น่าจะเป็นตรงนี้กลายเป็น1280คูณ1080งงเหมือนกันมาไซส์พิเศษเลยสังเกตนะครับถ้าเอาพูดปุ๊บก็คือได้สเกลอย่างนี้เป๊ะๆเลยนะครับเสียงเสียงมาไหม AAC มีเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน2ย่อมดีกว่าเวอร์ชัน1นะครับจริงๆเอาของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าครับไม่เชื่อหรอกจนของเก่าไม่แพงมากเลยนะของเก่าบางอย่างก็ไม่มีค่ามอสนี่แล้วก็เอาพุทเนมครับไอพอร์ตไว้ที่ไหนครับตั้งชื่อว่าไฟนอนไฟนอนนะครับแล้วกด export แล้วจะคุณรีบไปกระจายมันเลยไฟนอน destination จะบอกรู้ไหมล่ะเป็นไม่ใช่แฟนกันก็ขอบคุณรีพัฒน์นะครับก็มาโฟลว์ผมได้ติดตามผมก็ติดตามคุณไม่พลาดอยู่ในมันเป็นการใช้ new object เชื่อไม่มีใครดูจบคลิปนี้หรอกนะครับเพราะว่าคุณไม่พลาดก็ไม่มาดูคลิปเราอยู่แล้ว พอดูจบก็จะเป็นแบบข้าราชการนะครับเป็นคุณครูเป็นนั่นแหละครับอบต.ก็สามารถติดต่อออกงานอีเวนต์ได้ครับเราคล้ายๆวงโชโบครับจะเต้นตามงานวัน เอางบหนังสือพิมพ์แล้วส่งนางแบบในรูปนะครับเอางบซื้อหนังสือพิมพ์มาจ้างเราเลยโอเคครับก็ export เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดดูตัวงานของเราดีกว่าว่าเอ๊ะมันจะได้เรื่องได้ราวกับเขาไหมเนี่ยนะครับบักชัดเจนครับไปเปิดในเครื่องเล่นเนี่ยสบายมากลง YouTube นี่ไฟล์เล็กๆครับไฟล์นี้17เมกะไบต์เองนะครับ export ซีนไหนวะเนี่ยอ๋อ export ผิดซีนแล้ว export ซีนนี้เราไม่ได้ export ซีนนี้ไม่เป็นไรที่จริงก็เหมือนกันกดคอนโทรล M ก็ได้ครับคีย์ลัดคอนโทรล M ใช่พี่ใช่สิครับพี่เรียนมา ถ้ากดไม่ติดไปเป็นทีมกดไม่ติดนะจริงๆอ่ะเห็นมากลองดูนะ export ปุ๊บที่นี่นะคอนโทรล M แต่ไม่ได้ไม่เป็นไรเชื่อหมอเรียนมาเออแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็น Final to export นะครับก็สเกลนี้แทบจะไม่ต้องปรับเลยเพราะว่าเราตั้งไว้หมดแล้วถ้าการตั้งไว้แล้วครั้งแรกครั้งที่2มันจะสบายครับยิ่งใส่เอฟเฟกต์เยอะจะใช้เวลาในการเอ็กซ์พอร์ตค่อนข้างนานนะครับเพราะเป็นเรื่องปกติยิ่งใส่เอฟเฟกต์เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งงานยาวนานยานเลยโปรแกรมนี้ใช้ทุกที่โปรแกรมเลยนี่แต่นี้เมื่อกี้มันเป็น280นะครับก็เป็นว่าวันนี้ก็เอ็กซ์พอร์ตจบไปเรียบร้อยนะครับกับเรียนว่าใช้เวลาไม่นานเกือบชั่วโมงนะครับก็มาลงคอร์สเรียนกับเราได้เป็นเรื่องจิบๆแล้วพบกันคลิปต่อๆไปครับผม